ึ่งปีหลังผมคิดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นประมาณ 2% นะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มในครึ่งปีหลังแล้วผมคิดว่าการที่หุ้นยังไม่ได้ปรับขึ้นมากเนี่ยน่าจะทำให้นักทุนบางกลุ่มเริ่มสนใจที่จะเข้ามาซื้อหุ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการปรับขึ้นของดัชนีน่าจะมากกว่า 2% ที่เราเห็นในครึ่งปีแรกแต่ก็ไม่น่าที่จะหวือหวามากนักนะครับเพราะว่าถ้าดูในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดีการเติบโตของกำไรก็ดีเนี่ยก็คงไม่ได้ที่จะออกมาแล้วสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดมากนักนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจก็คงโตในระดับเดิมๆแบบที่เห็นในครึ่งปีแรกก็คือ 3% กว่าในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนเองก็คงจะโตในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าคงจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นมากกว่านะว่านักลงทุนเนี่ยจะมีกับอนาคตของประเทศไทยขนาดไหนนะเพราะตอนนี้ที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือว่าเวลาของรัฐบาลนี้ก็เลยแค่ปีกว่านะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยการเลือกตั้งจะทำให้ภาวะอึมครึมกลับมาใหม่ไหมภาวะความตึงเครียดนะครับนี่คือระดับประเทศแล้วก็ในแง่ของการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่ทำโดยรัฐบาลนี้จะมีความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนอันนี้มีความสำคัญมากนะซึ่งจะตอบได้ว่าในปีหน้าเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเคลื่อนไหวเป็นทิศทางไหนนะครับเพราะปัจจัยอื่นผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลมากนักมากไปกว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับเพราะปัจจัยต่างประเทศเองถ้าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าที่จะทำให้เงินไหลออกจากตลาดหุ้นนี่หมายถึงทั่วโลกนะครับน่าจะทำให้เงินไหลเข้าตลาดหุ้นมากกว่าเพราะว่าเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นและอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็แสดงว่าเงินที่เคยอยู่ในตลาดพันธบัตรนะฮะก็น่าที่จะเริ่มไหลออกเข้าสู่ตลาดหุ้นอันนี้เรามองภาพทั่วโลกก่อนนะครับอันนี้เวลาเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยมันจะไปที่ตลาดไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแล้วว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนของไทยเรามีความน่าสนใจในแง่เศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็นห่วงเรื่องระยะยาวเรื่องการส่งไม้ต่อให้รัฐบาลต่อไปเรื่องความสงบภายในประเทศสำหรับหุ้นที่น่าสนใจคือในช่วงนี้เนี่ยคือแน่นอนผมคิดว่าระยะเวลาของรัฐบาลที่เหลืออยู่ปีกว่าๆเนี่ยนะครับในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลนี้พยายามจะผลักดันให้สำเร็จก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆคงไม่สามารถลงทุนได้ทันทีในปีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในแง่ของการเปิดประมูลในแง่ของการเซ็นสัญญาเพื่อล็อกให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเองผมคิดน่าจะเป็นยุคบูมอีกยุคหนึ่งนะครับของประเทศไทยเพราะว่าจะมีงานเข้ามามากมายผมคิดเกินกว่าที่ผู้รับเหมาขนาดใหญ่ของบ้านเราจะรับไหวนะฉะนั้นมีงานเข้ามาเยอะมากฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างน่าจะค่อนข้างดีนะครับและอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือมากก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC เนี่ยครับแน่นอนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่รัฐบาลให้ความสนใจเยอะงบประมาณที่จะใช้เนี่ยสูงถึง1จุดไม่ใช่งบประมาณนะแต่มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1.5 ล้านล้านบาทถือว่าสูงมากนะครับก็มาจากเอกชนส่วนหนึ่งด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทที่ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมในแถบนั้นเนี่ยในแถบจังหวัดชลบุรีระยองแถวนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์เยอะเพราะมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ความต้องการที่จะซื้อที่ดินนะครับเพื่อตั้งโรงงานเพื่อล้อไปกับนโยบายรัฐบาลที่จะมีการจัดตั้งแนวเศรษฐกิจเหล่านั้นแล้วก็จะมีการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่านิคมอุตสาหกรรมน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยครับว่าเรามองเป็นยังไงบ้างสำหรับตลาดเป็นยังไงบ้างก็ถ้าดูตลาดครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าในทางพื้นฐานนะต้องถือว่ายังอยู่ในภาวะที่ดีนะครับเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยผมคิดว่าองค์ประกอบในทางพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตได้เต็มที่ทั้งแต่ตัวการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วนะครับมันก็เป็นอะไรที่ซัพพอร์ตเพราะว่าทั้งการส่งออกนะครับแล้วก็การลงทุนภาครัฐนะครับแล้วความต้องการเอกชนเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ earning บริษัทจดทะเบียนเนี่ยไตรมาสที่1เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะเกินเป้าหมายด้วยซ้ำไปนะครับทำไปได้ 28% ของประมาณการละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางพื้นฐานไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็อาจจะรอดูว่าจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าฟันโกลนะครับจะมีการเข้ามาที่ซัพพอร์ตตัวตลาดหุ้นบ้านเราไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยโพซิชั่นต่างชาติแล้วถึงหุ้นในบ้านเราเนี่ยต่ำสุดในรอบ10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีแรงที่ซื้อแล้วก็กลับเข้ามาได้ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะดันตลาดเนี่ยให้ทะลุพันขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าดู
ทาร์เก็ตที่เราทำไว้เนี่ยเราทำไว้ที่ 1,620 นะครับอันนี้เนี่ยบนสมมติฐานว่าตัว EPS ตลาดนะครับอยู่ที่ 101.36 นะครับถ้าคิดเป็นกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 9.9 แสนล้านบาทนะครับถ้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทรด P16 เท่าเนี่ยผมเชื่อว่า 1,620 เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองครึ่งปีหลังผมดูว่าโดยสภาพการแล้วน่าจะดูดีกว่าครึ่งปีหน้านะครับเพราะว่าองค์ประกอบทางพื้นฐานเนี่ยมันสปอร์ตเต็มที่แล้วกับแล้วก็มีเรื่องของตัวโบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าครึ่งปีหลังนะครับน่าจะเริ่มเป็นการกลับมาซื้อเพราะว่าโพซิชั่นการซื้อตอนนี้มันต่ำมากเกินไปอย่างกลยุทธ์การลงทุนเรามีแนะนำไหมครับว่าครึ่งปีหลังเรามองว่าตลาดหุ้นน่าจะไปได้ถึง1,620 จุดใช่ไหมคะตัวนี้เรามีหุ้นเด่นในใจไหมคะว่าตัวนี้น่าจะมีความก็จริงๆมี selective buy อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาเนี่ยสื่อสารก็คงจะเป็นพวกวางระบบนะก็คงจะเป็น AIT นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวพลังงานนะครับเราคงดูตัวที่ค่อนข้างแลกกาดมากๆอย่างกันตุนครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนรับเหมาก่อสร้างก็จะมีตัวยูนิคนะครับproperty ก็มีหลายแหล่งเขามีเสนาสุภาลัยนะครับแล้วก็ถ้าในกลุ่มแบงค์นะครับก็จะมี KKP นะครับก็ซีเล็กทีฟขึ้นพวกนี้แหละครับพอเป็นหน้า3เองครับตลาดหุ้นไทยที่มันแลกกาดมานานมันได้รับประโยชน์ 2-3 ตัวด้วยกันอันแรกเลยต้องบอกว่านุมระเองเนี่ยมองภาพตัวดอลลาร์เองถึงภาพของการพักตัวต่อเนื่องนะครับเป็นนโยบายของค่าซึ่งตรงนี้เองจะทำให้ตัวค่าเงินอินโดนีเซียแล้วก็ไทยบาทยังมีนโยบายแข็งค่านะครับเรามองกล่องตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยในไตรมาส3นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสักขาย3บาทต่อเหรียญครับจนถึง 34.5 บาทต่อเหรียญครับก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในกรอบของการแข่งขันนะครับจากภาพการที่เราเกินดุลต่อเนื่องนะครับแล้วก็สีภายในเนี่ยครับมีภาพการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอีกภาพนึงก็ต้องบอกว่าแรงหนุนเป็นเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับที่ค่อนข้างคาดการได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะคงที่ต่อเนื่องนั่นก็ทำให้ตัวกระแสเงินเข้ามาในส่วนของบัตรค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมย่อเฟดถัดไปเองเนี่ยเทรนด์ของการลงทุนในไตรมาส 3มีภายใต้สิทธิโลกที่ยังคงเติบโตนะซึ่งเป็นบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่ามันจะเป็นภาพที่เติบโตในตาชะลอตัวลงนะครับนั่นก็ทำให้ตัวตลาดเองน่าจะโฟกัสที่ตลาดแรงงานมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเงินจะเริ่มมูฟมาฝั่งเอเชียนะครับโดยเฉพาะตลาดแรกซึ่งตลาดแรกเนี่ยจีนน่าจะมีสัญญาณการเอาผู้ฟ้องจากภาพของตัวกระแสเงินนะครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าน่าจะเข้าในเชิงบวกเพราะว่ามีการถูกเพิ่มหนักใน MSCI นะครับส่วนตัวตลาดอื่นก็จะเป็นสินเชื่อบูนะครับแต่ว่าไทยเองกับจีนเนี่ยซึ่งระกาดมาต้นปีนะครับในแง่ตัวใครที่เข้าผมว่ามันจะเริ่มเป็นคีย์โฟกัสรีเลทตามกันครับพอจีนขึ้นเราอาจจะมีภาพการขยับขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในไตรมาส3เนี่ยแรงส่งเศรษฐกิจเองเนี่ยครับดูมีโมเมนตัมด้วยและความเชื่อมั่นเองก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเราจะรับแรงส่งจากภายนอกเรื่องการส่งออกนะครับการท่องเที่ยวนะครับรับกับเรื่องตัว global growth และภายในเองเนี่ยตัว domestic consumption เองมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาครับจากการเร่งกระตุ้นของภาครัฐแล้วก็ราคาสินค้าเศรษฐกิจที่ข้ามการฟื้นตัวขึ้นมาตัวนี้ก็ทำให้มองว่าตลาดไตรมาส3จะมีจุดการแรลลี่ครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปที่1637 1650ได้เป็นอย่างน้อยครับแล้วก็แนวรับของตัวดัชนีอยู่ที่1550กลับมาตีมในการลงทุนนี้ครึ่งหลังเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องตัวหุ้นโลเบทเอฟเฟกต์นะครับซึ่งก็มองว่าภาคการบริการน่าสนใจครับก็คือท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยไม่รับประโยชน์จากช่วงซีซันอลเลยครับเราอยู่ในช่วงการไว้อะไรแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมการท่องเที่ยวค่อนข้างดีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณภาพนะครับรายจ่ายต่อหัวที่สูงนะครับเข้ามานะครับรับประโยชน์จากโกลบอลโกรทเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็บอกว่ายุโรปนะครับหรือว่าตัวรัสเซียที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างดีครับกับเราเลยมองว่าหุ้นที่มันแลกกาดมา 3-5 ปีนะครับอย่างเอราวัณที่มีการปรับพอร์ตรายได้นะครับจากที่เน้นในส่วนกรุงเทพเยอะไปกระจายตลาดมากขึ้นนะครับจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็วางไว้ที่ฐานที่6.30 บาทก็อยากให้นักทุนนะครับลองหาโอกาสในการลงทุนดูสำหรับกลุ่มเอราวัณครับ